าสตร์แห่งพระราชาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากกว่า 4,000 โครงการได้นำถูกมาถ่ายทอดลงบนผนังพระที่นั่งทรงธรรมหนึ่งในอาคารประกอบพระเมรุมาตรโดยกรมศิลปากรมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสะท้อนให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าโครงการพระราชดำริต่างๆอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานติดตามได้จากรายงานค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ประทับบนพระเพลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วทรงบังคับรถไถนาภายในแปลงนาข้าวทดลองพระราชวังดุสิตเป็นหนึ่งในภาพที่สำนักช่างสิบหมู่นำมาถ่ายทอดลงบนจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมจากโครงการพระราชดำริที่มีอยู่กว่า 4,000 โครงการสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้น้อมนำมา46โครงการโดยผนังจิตรกรรมที่1ติดตั้งที่มุกกลางของพระที่นั่งทรงธรรมเป็นภาพโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผนังจิตรกรรมที่2ติดตั้งที่มุกด้านขวาฝั่งวัดพระแก้วเป็นภาพโครงการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแม่จันทร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาส่วนผนังที่3ติดตั้งมุกด้านขวาฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลจังหวัดสระบุรีโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริด้วยโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายศิลปินได้ร้อยเรียงเชื่อมประสานกันเป็นภาพใหญ่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยส่วนการลงสีบนผืนผ้าแคนวาสเป็นผลงานรังสรรค์จากจิตรกรสำนักช่างสิบหมู่วิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยเพาะช่างรวมถึงจิตอาสาที่ใช้ความชำนาญในการลงสีพระพักตร์พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์กว่า10ปีร่วมลงสีตีแปรงผู้กันถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้วยก็ส่วนใหญ่ก็เมื่อก่อนจะมีพระบรมราชโองการเกี่ยวศิลปะนะฮะว่าศิลปินเราควรจะมีความซื่อสัตย์นะฮะมีความนอกจากมีทักษะมีอะไรที่ดีแล้วควรจะมีซื่อสัตย์ในความซื่อสัตย์ในการถ่ายทอดในการนำเสนอผลงานออกมานะฮะแล้วก็มีความจริงใจและจริงจังในการทำงานตรงนี้ศิลปินทุกคนก็ได้ซาบซึ้งได้นำมาปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลักของศิลปะคือพระองค์ท่านได้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นหลักของการทำงานที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจเกิดจากความจริงใจนะฮะเกิดจากความเพียรวิสาหะในการฝึกฝนนะฮะถึงจะได้ผลงานที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่านะฮะตอนที่มาเห็นที่นี่ครั้งแรกเนี่ยก็เห็นงานที่ขึงเฟรมเนี่ยมันใหญ่มากเลยพอพี่ๆเขาลงสีกันแล้วเนี่ยไม่คิดว่าท่านจะทำงานหนักขนาดนี้ว่าคือทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไปหมดเลยเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มาเห็นว่าท่านไม่ได้ไปที่ที่สบายเลยสักทีต้องทำงานลำบากมากศาสตร์แห่งพระราชาได้ถูกนำมาถ่ายทอดบนผนังพระที่นั่งทรงธรรมอีกหนึ่งความงดงามแห่งอาคารประกอบพระเมรุมาตร
สีทองของผนังและไฟภายในอาคารยามเมื่อส่งกระทบจิตรกรรมฝาผนังเสมือนประหนึ่งมีชีวิตและอยู่ในดินแดนแห่งสวงสวรรค์ที่เหล่าจิตรกรไทยบรรจงถ่ายทอดเรื่องราวรังสรรค์ผลงานชิ้นสุดท้ายถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9พระผู้ทรงธรรม